สวัสดีค่ะท่านผู้ชม DMC พบกับพยาบาลใกล้ใจในรายการสุขกายสบายใจกันนะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพในวันนี้ก็ต่อจากตอนที่แล้วละค่ะซ้อมๆกันทำบ้างหรือเปล่าคะเรื่องอิริยาบถในคะตอนที่แล้วก็จะเป็นเรื่องของการยืนการเดินการนอนส่วนในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการนั่งและการยกของเรามาชมพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะสำหรับอิริยาบถในการนั่งนะคะท่านั่งเป็นท่าที่สำคัญมากเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราใช้เวลานั่งวันละหลายชั่วโมงการนั่งที่เหมาะสมมีความสำคัญต่อสุขภาพนะคะเพราะว่าถ้านั่งไม่เหมาะสมก็จะมีผลทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้โดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะพบว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการปวดหลังค่ะสำหรับท่านั่งนะคะท่านั่งเป็นท่าที่สำคัญมากเพราะโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่ใช้เวลาวันละหลายชั่วโมงถ้าอิริยาบถไม่เหมาะสมก็จะมีผลทำให้เกิดโรคได้ที่พบบ่อยก็คืออาการปวดหลังนั่นเองค่ะการนั่งบนเก้าอี้ควรนั่งบนเก้าอี้ที่จะทำให้ผู้นั่งอยู่ในท่าสบายผ่อนคลายและสะดวกสบายในการทำกิจกรรมมากที่สุดโดยนั่งเต็มพื้นที่เบาะหลังชิดพนักพิงเหลือบริเวณก่อนถึงข้อพับเข่าประมาณ 1-4 นิ้วเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกดเส้นเลือดบริเวณหลังเข่าทำให้ปวดชาขาได้ง่ายนะคะความสูงของเก้าอี้ควรให้อยู่ในระดับที่สามารถวางเท้าทั้งสองข้างราบกับพื้นและเข่างอประมาณ90องศาควรมีพนักพิงหลังเพื่อพยุงหลังส่วนล่างหรืออาจใช้หมอนรองหลังเล็กๆรองรับความโค้งของกระดูกสันหลังระดับบั้นเอวและสำหรับอิริยาบถที่เหมาะสมสำหรับการนั่งบนเก้าอี้ควรจะมีลักษณะดังนี้นะคะศีรษะตั้งตรงและค่อนมาข้างหน้าเล็กน้อยหลังไม่งอและให้ส่วนโค้งของกระดูกสันหลังอยู่ในลักษณะปกติส่วนสูงของเก้าอี้จะต้องเป็นระยะที่ทำให้ข้อสะโพกเข่าและข้อเท้าวางมุมฉากต่อกันให้มีพื้นที่รอบๆว่างมากพอเพื่อการขยับเคลื่อนไหวเข่าและนิ้วเท้าได้อย่างอิสระหลีกเลี่ยงอิริยาบถที่ต้องก้มโน้มตัวไปข้างหน้าและให้เปลี่ยนอิริยาบถโดยการลุกขึ้นยืนแล้วเหยียดหลังในช่วงเวลาที่เหมาะสมค่ะสำหรับการนั่งปฏิบัติงานบนพื้นจะทำให้ข้อสะโพกรับน้ำหนักมากไม่ควรนั่งท่าเดียวเป็นเวลานานแต่คิดว่าควรยกเว้นสำหรับการนั่งสมาธินะคะเพราะยิ่งนั่งนานก็จะยิ่งได้บุญมากโดยขอแนะนำว่าการนั่งสมาธิควรใช้เบาะรองรับหลังส่วนล่างเพื่อยกก้นขึ้นอย่างไรก็ตามยังคงต้องคำนึงถึงลักษณะการนั่งที่ดีอยู่เสมอก็คือศีรษะตั้งตรงหลังไม่งอและไม่เกรงส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเช่นเดียวกับการนั่งบนเก้าอี้ค่ะสำหรับการนั่งขับรถควรปรับพนักพิงหลังให้อยู่ระหว่าง 110-120 องศาไม่ควรจะปรับให้พนักเอนมากกว่านี้นะคะเพราะถ้าเอนมากกว่า130องศาแล้วก็จะทำให้กล้ามเนื้อไหล่ทำงานเพิ่มมากขึ้นลดความสามารถในการบังคับล้อและพนักพิงส่วนใหญ่ของรถในปัจจุบันออกแบบให้ผู้ขับขี่ปลอดภัยเวลามีอุบัติเหตุแต่เวลาปกติจะทำให้ตัวและไหล่ห่อไม่เหยียดตรงดังนั้นถ้านั่งนานๆจะปวดหลังได้ควรจะหาหมอนหรือผ้าขนหนูหนุนกระดูกสันหลังเพื่อให้ไหล่เหยียดตรงดังที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวเมตตาสอนไว้ในหนังสือสุขภาพนักสร้างบารมีก็จะช่วยป้องกันอาการปวดหลังได้ค่ะสำหรับท่าทางในการยกสิ่งของที่เหมาะสมให้เรายึดหลักว่าไม่ควรจะยกสิ่งของที่หนักมากเกินไปนะคะแล้วเวลายกสิ่งของแต่ละครั้งเนี่ยให้ยกด้วยการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่แล้วก็ยกให้ชิดลำตัวโดยสำหรับผู้ชายเราจะยกของเป็นครั้งคราวเนี่ยไม่ควรจะหนักเกิน55กิโลกรัมแต่ถ้ายกเป็นประจำก็ไม่ควรจะหนักเกิน35กิโลกรัมสำหรับผู้หญิงไม่ควรจะยกหนักเกินกว่า30กิโลกรัมในขณะที่ยกของเป็นครั้งคราวนะคะแต่ถ้าต้องยกเป็นประจำ
ก็ไม่ควรจะใช้การยกที่มีน้ำหนักมากเกินกว่า20กิโลกรัมค่ะเตรียมตัวยกด้วยการวางเท้าให้เหลื่อมกันเป็นลักษณะสามเหลี่ยมจะทำให้มั่นคงกว่าการยืนเท้าชิดกันนะคะจากนั้นย่อเข่าลงทั้งสองข้างจับสิ่งของให้มั่นคงดึงเข้ามาชิดลำตัวให้ศีรษะและหลังตั้งตรงเสมอเสมือนท่ายืนและท่านั่งปกติยกของด้วยการยืดข้อเท้าข้อเข่าและสะโพกขึ้นระวังให้หลังตรงเสมอและสำหรับการวางสิ่งของก็ให้ทำเช่นเดียวกันคืองอเข่าข้อเท้าและสะโพกลงอย่าใช้วิธีก้มหลังเพื่อป้องกันอาการปวดหลังและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมเรื่องของการรักษาอิริยาบถที่ถูกต้องนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ยากมันฝึกฝนกันนะคะเราจะได้มีบุคลิกภาพและก็สุขภาพที่ดีในระยะยาวแล้วกลับมาพบกับสุขกายสบายใจกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะBody and Mind Body and Mind สุขกายสบายใจBody and Mind สุขกายสบายใจ